ด่วนกองปราบบุกรวบลุงศักดิ์คาลานจอดรถหมายจับเก่าทำร้ายแรมโบ้ด่วนกองปราบนำกำลังเข้าจับกุมลุงศักดิ์มือชกศรีสุวรรณคาลานจอดรถช่อง3ตามหมายจับเก่าคดีทำร้ายแรมโบ้จากกรณีนายเสกสกลอัตถาวงศ์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนเองเคยถูกนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลหรือลุงศักดิ์อายุ62ปีบุกเข้ามาที่ตึกกพร.สมัยที่ตนทำงานอยู่หวังเข้ามาทำร้ายตนแต่ตนรู้ทันเลยป้องกันตัวรอดมาได้ทีมรปภ.จะเข้ามาจัดการกับชายคนนี้แต่ตนห้ามไว้ทันไม่อยากให้เป็นข่าวล่าสุดเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่ 19 ตุลาคม65เจ้าหน้าที่ตำรวจกิโลกรัม1 บกป.นำกำลังเข้าจับกุมนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลหรือลุงศักดิ์อายุ62ปีผู้ก่อเหตุบุกทำร้ายนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยคาลานจอดรถของอาคารมาลีนนท์ช่อง3หลังพบมีหมายจับค้างเก่าในคดีทำร้ายร่างกายนายเสกสกลอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีของศาลแขวงดุสิตปี 2564 ติดตัว1 คดีและยังไม่มีการถอนหมายจับแต่อย่างใดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำตัวเข้ามาสอบปากคำยังกองบังคับการปราบปรามสราวุธ ซิลแชมป์สเตจส่งท้าย2ล้อทางไกลทัวร์เดอลังกาวี 2022 สท.สราวุธ ศิริรณชัยไม่ทำให้แฟนกีฬาจักรยานชาวไทยผิดหวังด้วยการคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จพร้อมทั้งทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลก็คว้าแชมป์เอเชียประเภททีมมาครองเช่นเดียวกันด้านสิบตรีกองประจำการธนาคารชัยสมบัติก็ทำผลงานไม่น้อยน่าได้รองแชมป์เอเชียปิดฉากการแข่งขันศึก2ล้อทางไกลทัวร์เดอลังกาวี 2022 ที่ประเทศมาเลเซียสเตจที่ 8สเตจสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมเสมือพลเอกเดชาเห็นกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากการที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งทีมนักกีฬาจักรยานอาชีพไทยแลนด์คอนติเนนตัลไซคลิ่งทีมและทีมชาติไทยไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี 2022 ที่ประเทศมาเลเซียในระดับโปรซีรีส์มีคะแนนสะสมมากกว่าระดับ UCI 2.1 เป็น 2 เท่าล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคมเป็นการชิงชัยสเตจที่ 8 สเตจสุดท้ายเส้นทางบนเกาะลังกาวีแข่งแบบเซอร์กิต 13 รอบรวมระยะทาง 115.9 กิโลเมตรซึ่งเป็นทางราบสลับเนินเล็กน้อยพลเอกเดชากล่าวว่าสำหรับผลการแข่งขันได้รับรายงานจากร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์ วรรณศรีผู้ฝึกสอนทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลว่าหลังจากออกสตาร์ทไปประมาณ30กิโลเมตรก็มีฝนตกลงมาตลอดทางอย่างไรก็ตามวุฒิ สท.สราวุธ ศิริรณชัยนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลโชว์ฟอร์มแกร่งกระชากหนีกลุ่มใหญ่ในช่วง7กิโลเมตรสุดท้ายแต่มีนักปั่น2 คนที่เป็นผู้นำเร่งเครื่องหนีห่างไปไกลจึงไล่ทันจนกระทั่งเหลือ4กิโลเมตรสุดท้ายสราวุธก็โดนกลุ่มใหญ่รวบจึงต้องมาสู้กันด้วยการสปรินต์หน้าเส้นชัยปรากฏว่าสราวุธปิดฉากการแข่งขันได้อย่างสุดยอดสามารถคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จด้วยเวลา 2.25.55 ชั่วโมงและเป็นอันดับที่12ของนักปั่นทั้งหมด103คนซึ่งเป็นการทำแฮตทริกคว้าแชมป์เอเชียได้ถึง3สเตจจากการแข่งขันทั้งหมด8สเตจส่วนเฟรมสิบตรีกองประจำการธนาคารชัยสมบัตินักปั่นรุ่นน้องก็ตามมาเป็นอันดับที่2ของเอเชียและอันดับที่ 13ของนักปั่นทั้งหมดด้วยเวลา 2.25.55 ชั่วโมงเท่ากันเสมึกกล่าวอีกว่าส่วนผลงานนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลคนอื่นๆมะตูมพันจ่าอากาศเอกพีรพลชาวเชียงขวางได้อันดับที่23ออมนานรัชชานนท์เยาวรัตน์ได้อันดับที่25อเล็กนายอริยภูลสวัสดิ์ได้อันดับที่47เวลา 2.25.55 ชั่วโมงเท่ากันและดอยร้อยตำรวจโทนวุฒิลีพงอยู่ซึ่งมีเกิดอุบัติเหตุรถล้มจนบาดเจ็บตั้งแต่วันแรกได้อันดับที่58เวลา 2.27 ชั่วโมงด้านแชมป์ประจำสเตจเป็นของอเล็กซานเดอร์โมเลนนานักปั่นเนเธอร์แลนด์จากทีมเบอร์กอสบีเอสที่หนีกลุ่มใหญ่มาคู่กับเจสันออสบอร์นนักปั่นเบลเยียมจากทีมอัลเบซิงดีคอนนิกซึ่งตามมาเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 2.25 ชั่วโมงเท่ากันพลเอกเดชากล่าวต่อไปว่าขณะที่แชมป์เวลารวมได้แก่อีวานรามิโรโซซาเครโวนักปั่นชาวโคลอมเบียจากทีมมูวีสตาร์ของสเปนเวลารวม 25.54.00 ชั่วโมงได้ครองเสื้อเหลืองด้านประเภททีมยอดเยี่ยมเอเชียประจำสเตจที่8ตกเป็นของทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลเวลารวม 7.17.45 ชั่วโมงโดยมีทีมตรังกานูโพลีกอนของมาเลเซียตามมาเป็นอันดับที่2ซึ่งทำเวลาเท่ากันแต่นักปั่นไทยมีผลงานดีกว่าและอันดับที่3ทีมมูล่าของอินโดนีเซียเวลารวม 7.22.22 ชั่วโมงส่วนผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยที่เพิ่งขึ้นมาจากระดับเยาวชนก็ถือว่าทำผลงานได้น่าพอใจอาจจะยังขาดประสบการณ์ไปบ้างคงต้องใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อไปเสมึกกล่าวอีกว่าส่วนแชมป์เวลารวมประเภททีมเอเชียประจำการแข่งขันเป็นของทีมตรังกานูโพลีกอนเวลา 77.59.50 ชั่วโมงส่วนทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลได้อันดับที่2เวลารวม 78.21.07 ชั่วโมงอันดับที่3ทีมอูเกียวจากญี่ปุ่นเวลารวม 78.35.24 ชั่วโมงซึ่งถ้าหากคณะกรรมการจัดการแข่งขันยึดกติกาเดิมคือคิดเวลารวมเฉพาะนักปั่นชาวเอเชียที่ดีที่สุด3คนภายในทีมโดยไม่คิดเวลาของนักปั่นที่มาจากทวีปอื่นๆตำแหน่งแชมป์จะตกเป็นของทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลอย่างแน่นอนสำหรับคณะนักกีฬาจักรยานทีมอาชีพไทยแลนด์คอนติเนนตัลไซคลิ่งทีมและทีมชาติไทยจะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่19ตุลาคมเวลา 16.15 นาทีโดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมไปต้อนรับแฟนกีฬาจักรยานชาวไทยสามารถได้ร่วมต้อนรับได้ตามวันเวลาดังกล่าว